สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงกลุ่มท่าโยคะในท่าบิดตัวนะคะกลุ่มท่าโยคะท่าบิดตัวเนี่ยจะช่วยสร้างสมดุลในระบบการทำงานต่างๆในอวัยวะภายในช่องท้องนะคะแล้วก็ภายในกล้ามเนื้ออกภายในช่วงทรวงอกของเรานะคะให้ทำงานแบบถ้านำมองว่าคือเป็นแบบอัตโนมัติที่สามารถทำงานไปได้ดีไม่ติดขัดนะคะท่าบิดตัวช่วยระบบหัวใจนะคะและเวลาที่เรามาปิดตัวตรงท้องก็จะช่วยระบบย่อยอาหารสังเกตไหมคะถ้าตรงท้องช่วงท้องก็จะเป็นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ดังนั้นเวลาปิดตัวช่วงท้องเนี่ยก็จะเป็นระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายในส่วนปิดตัวด้านอกด้านการปิดการเปิดเนี่ยก็จะช่วยให้ถ้ามองนะคะเรื่องหัวใจเนี่ยเขาก็จะมองว่ามีความสดชื่นมีความสุขเลือดสูบฉีดได้นะคะในท่าหลายๆท่าของโยคะเวลาที่นำฝึกให้น้องไพรเวทนำนะคะก็จะเป็นท่ากลุ่มโยคะกลุ่มท่าเปิดหน้าอกนะคะด้วยการ ยืดมือไปด้านหลังแล้วยืดแอนหน้าอกมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะก็จะช่วยมากๆเลยนะคะทำให้หัวใจเนี่ยรู้สึกว่ามีระบบโลหิตมีอะไรที่สูบฉีดแล้วมันจะสดชื่นนะคะไพรเวทเนี่ยจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเรามาดูกลุ่มท่าบิดตัวนะคะกลุ่มท่าบิดตัวในท่าแรกนะคะเป็นทวิสต์ของตรีโกณค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตรีโกณธรรมดาถูกไหมคะเวลาเราพับตัวลงไปเนี่ยจะเป็นตรีโกณธรรมดาในรูปแบบนี้แต่พอบิดตัวของตรีโกณถ้าเราวางมือไม่ถึงพื้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนำจะให้ผู้ฝึกของนำเนี่ยบิดตัวแล้วจับแค่ขาจับขาแต่ขายืดไปก่อนนะคะแต่ขายืดตรงๆไว้ก่อนแต่เอามือเนี่ยที่จะบิดตัวจับขาแล้วมือฝั่งตรงข้ามเนี่ยยืดขึ้นไปด้านบนนั่นจะทำในเคสที่ตึงๆเลยนะคะของร่างกายว่าเราจะบิดตัวได้เบอร์ไหนเนาะบิดตัวคือบิดค่ะอันนี้คือลงธรรมดาของตรีโกณจำท่าตรีโกณได้เนาะนำจะทำคลิปให้ดูในหลายๆคลิปก็คือมีท่าเจ้าตรีโกณเนี่ยแหละค่ะเจ้าท่าสามเหลี่ยมนี่แหละวันนี้พอบิดตัวของตรีโกณก็คือแทนที่จะเป็นมือฝั่งเดียวกับขาฝั่งนี้ลงนะคะจะเป็นฝั่งตรงข้ามจับปุ๊บแล้วเปิดอีกด้านหนึ่งขึ้นแบบนี้นำทำในรูปแบบของคนที่มีลักษณะตึงที่สุดไปก่อนนะคะว่าเราจะลงในรูปแบบไหนเหมือนเดิมฝั่งตรงข้ามจำท่าเดิมได้เนาะถ้าตรีโกณธรรมดาสามเหลี่ยมธรรมดาจะลงแบบนี้ค่ะสบายๆที่เวลาลงแล้วยังต้องเปิดสะโพกด้วยซ้ำใช่ไหมแต่พอบิดตัวขาตรงไว้ก่อนแต่ฉันก็เอามือจับขาเราได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะเราตึงมากเนี่ยเราก็อาจจะลงได้ไม่เยอะแล้วเราก็เปิดมือด้านบนขึ้นยืดท่านี้นอกจากจะได้ช่วยระบบต่างๆให้เกิดการบิดการยืดการเอียงแล้วการยืนในลักษณะเนี้ยจะเป็นการยืนที่ต้องใช้กล้ามเนื้อช่วงขาเยอะมากการใช้กล้ามเนื้อช่วงขาที่เยอะขนาดนี้ในการยืนสร้างกล้ามเนื้อส่วนไหนถ้าเราฝึกโยคะแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราสร้างนะคะเรากำลังสร้างกล้ามเนื้อต้นขาเจ้าควอดไตเสร็เรากำลังจะสร้างเจ้ากล้ามเนื้อก้นของเราเพราะเวลาเราบิดตัวเราต้องพับตัวเบอร์นี้ลงไปเลยเพื่อเอามือแตะถูกไหมคะแล้วเปิดด้านบนขึ้นเพื่อยืดแบบนี้นะคะสร้างทั้งกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อต้นขาจริงๆก็ไม่ใช่แค่ต้นขาด้วยตั้งแต่หน้าแข้งแล้วก็ขาทั้งแผงเลยคือต้องยืนให้สามารถยืนนิ่งๆได้ในกลุ่มท่าบิดตัวนะคะมาดูท่าต่อไปค่ะจะเป็นทวิสต์นะคะของภาสวะโกณาสนะภาสวะโกณาสนะจะเป็นท่าที่งอเข่าแล้วยืดแขนนะคะทั้งสองข้างจะงอเข่าวางมือไปอันนี้ง่ายๆนะคะแล้วยืดแขนคราวนี้ในตัวภาสวะเนี่ยบิดตัวงอเข่าในลักษณะการบิดตัวบิดตัวนะคะน้ำก็เอาขาด้านนี้ก่อนแทนที่น้ำจะลงฝั่งนี้น้ำก็บิดมานะคะบิดมาบิดมาบิดบิดน้ำเอาศอกขัดไว้วายสวัสดีแล้วยืดแล้วดูตัวเองค่ะว่าเวลาเราบิดตัวท่าพวกนี้เราได้แค่ไหนอย่างไรฝั่งตรงข้ามบ้างเมื่อกี้ทำฝั่งขาหนึ่งไปแล้วนะคะฝั่งขาฝั่งตรงข้ามบิดตัวค่ะถ้าท่าธรรมดาคือจะหันฝั่งนี้แล้วจบใช่ไหมคะแต่พอเนี้ยจะเป็นทวิสต์บิดตัวกลับมาค่ะว่ายสวัสดียืดสิ่งที่จะไปต่อคืออยากจะวางเจ้ากระดูกแกนกลางตรงหน้าอกนะคะเจ้าเซอร์นัมไว้ที่นิ้วโป้งแล้วยืดส
ังเกตเหมือนเดิมกลุ่มท่าพวกนี้สิ่งที่ใช้ก็คือกำลังจากกล้ามเนื้อขานอกจากบิดตัวเพื่อให้ระบบต่างๆภายในช่องท้องเคลื่อนไหวทำงานได้เป็นปกติแล้วการรับน้ำหนักของขาของเท้าของกล้ามเนื้อต้นขาของหน้าแข้งก็คือทั้งของเจ้าควอดไตรเซปส์นะคะทั้งกล้ามเนื้อหน้าแข้งทั้งเอ็นร้อยหวายเท้าต่างๆรับน้ำหนักเยอะมากเพราะเจ้าของล่างเนี่ยไม่ได้อยู่กับท่าธรรมดาแต่อยู่ในท่าบิดยืดในส่วนต่างๆนะคะลองฝึกดูค่ะแล้วท่าเนี้ยเวลาที่เราออกกำลังกายเสร็จนะคะในช่วงเช้าสมมติว่านอกจากจะเหยียดยืดอ่านอย่างเงี้ยจะเป็นท่ายืดธรรมดาคลายหลังจากวิ่งใช่ไหมจะยืดเส้นนอกจากจะยืดเส้นพวกนี้แล้วเรารู้อยู่แล้วมันเป็น default ในท่าวอร์มอัพว่าอันเนี้ยคือยืดเส้นเวลาฉันวิ่งมาเวลาฉันตึงขานะคะยืดคลายเส้นนอกจากจะยืดพวกนี้แล้วเรามาลองบิดตัวค่ะบิดตัวตามท่าที่นำสอน4ท่า2ท่าเมื่อกี้นะคะจะ4ข้าง2ข้าง2ท่าลองบิดตัวตามกลุ่มนี้ดูนะคะช่วยได้เยอะมากเพราะร่างกายไม่ใช่แค่โดนพับโดนยืดเส้นที่ใช้งานแล้วเท่านั้นแต่จะโดนบิดไปอีกส่วนหนึ่งอีกองศาหนึ่งของร่างกายด้วยโยคะนะคะนำจะพูดว่าเป็น body sensing เป็นการเล่นกับร่างกายตัวเองโดยใช้สติและสมาธิด้วยในระหว่างการเล่นการฝึกว่าตอนนี้ขาฉันเป็นยังไงตอนนี้แขนฉันเป็นยังไงฉันบิดตัวมาแล้วเนี่ยนิ้วโป้งฉันอยู่ที่กลางอกได้ไหมฉันยืดได้เบอร์ไหนตรงสี่ข้างฉันยืดได้เบอร์ไหนดูทั้งร่างกายนะคะโยคะเป็นการที่ดูความยืดเหยียดดูความยืดหยุ่นของทางร่างกายเราจริงๆเลยเวลาฝึกเนี่ยมันถึงจะนำบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราจะได้ทั้งร่างกายและเราจะได้ทั้งการเหมือนการฝึกสมาธิเราได้สร้างสมาธิเราเหมือนกับได้ทำสมาธิในทุกๆวันในทุกๆคลาสที่เราได้ฝึกโยคะนะคะลองดูค่ะวันนี้คลิปนี้ดีมากๆเลยเป็นคลิปที่พากันบิดตัวเพื่อให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายทำงานได้เป็นปกติดีและดีขึ้นไปเรื่อยๆในทุกวันด้วยนะคะลองดูค่ะลองฝึกโยคะในท่าบิดตัวกันดูนะคะเอามาปรับใช้ในทุกๆวันที่เราเมื่อยนะคะเราเบื่อเราท้อแท้เปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความสนุกสนานเบิกบานเข้าสู่ร่างกายเราด้วยการออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะกันค่ะลองฝึกโยคะกันดูนะคะฝึกโยคะกันทุกๆวันสุขภาพเราจะดีขึ้นในทุกๆวันค่ะแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้เรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ